ค่ะก็ในจากคลิปที่3นะคะก็คือเรากดทีละมือลองกด2มือแบบนิ้วเดียวกันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะกดให้ลองกดพร้อมกัน2โน้ตดูนะคะก็เริ่มจากมือขวาก่อนนะคะจะให้ลองกดโน้ตตัวโดกับตัวฟาพร้อมกันนะคะสำหรับมือใหม่ก็นิ้วมันก็จะอาจจะแบบเหมือนกดยากหน่อยนะคะก็ลองกดดูนะคะเพราะว่านิ้วนางเนี่ยเป็นนิ้วที่ weak ที่สุดแล้วคือ on air ที่สุดนะคะก็เราต้องใช้งานมันเยอะๆนะคะก็ลองกดดูนะคะเป็นอาจจะนับเป็นอย่างละ2จังหวะนะคะก็จะเป็นโดฟานะคะ1 2แล้วก็ลองกดโดซอนนะคะ1 2อีกทีนะคะ1 2 12ให้ซ้อมแบบนี้นะคะไป10รอบเลยนะคะโดซอนเสร็จแล้วก็มาโดฟาอีกครั้งนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูสัก2รอบนะคะ1 2 1 2 1 2 1 2ค่ะคราวนี้มามือซ้ายนะคะมือซ้ายก็เหมือนกันเราจะกดตัวซอนนะคะแต่โน้ตไม่เหมือนกันนะคะก็คือใช้นิ้วเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นคู่ห่างกัน4โน้ตก็คือซอนแล้วก็เรนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วนางเหมือนกันนะคะแล้วก็กดเลยพร้อมกัน1 2แล้วก็ซอนโดนะคะ1 2ทำอย่างนี้ลอง10รอบนะคะเดี๋ยวทำให้ดู2รอบนะคะ1 2 1 2คราวนี้นะคะที่เราฝึกไปเมื่อกี้นะคะก็เพื่อจะมากดในเพลงนะคะซึ่งในเพลงก็เราจะกดเป็นคอร์ดในมือซ้ายนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมือซ้ายจะเป็นกดคอร์ดและมือขวาก็จะเป็นเนื้อร้องหรือว่าเป็นเมโลดี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทวนมือขวากันลืมบอกไปจะให้เล่นเพลง Jingle Bell นะคะก็เดี๋ยวลองทวนมือขวากันนิดนึงเพราะว่าทุกคนมีฝึกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวทวนอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะสอนมือซ้ายคอร์ดจากการที่ซ้อมกดโน้ตพร้อมกันเมื่อกี้นะคะจิงเกิลเบลแบบช้าๆนะคะเล่นให้ดูรอบหนึ่งนะคะ2 2 2 3 4 ตอนนี้มามือซ้ายนะคะมือขวาต้องคล่องก่อนนะคะถึงจะเล่นพร้อมกันได้นะคะไม่ใช่มือขวายังงงๆอยู่แล้วก็มาเล่นพร้อมกันอันนี้ไม่ได้นะคะต้องฝึกทีละมือให้คล่องก่อนนะคะคราวนี้เรามาดูมือซ้ายนะคะก็จากที่เราซ้อมไปเมื่อกี้นะคะกดโน้ตพร้อมกันก็เพื่อที่จะกดคอร์ดนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองกดกันก่อนเลยกดโดซอนพร้อมกันนะคะลองกดแล้วนับ2 3 4นะคะนับ4จังหวะนะคะลองฝึกกดในมือซ้ายดูก็จะเป็น1 2 3 4แบบนี้นะคะทุกคนลองกดโดกับซอนพร้อมกันนะคะ4รอบนะคะมาพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4โอเคพอต่อมานะคะเรากดเรกับซอนนะคะเป็น4จังหวะนะคะก็จะเป็น1 2 3 4ต่อมาเรากดโดซอน4จังหวะอีกครั้งนึงนะคะ1 2 3 4เรากดเรตัวเดียวต่อมานะคะเป็นเรตัวเดียวนับ4จังหวะ1 2
3 4ต่อมาเรากดซันตัวเดียว4จังหวะเหมือนกัน2 3 4อ่ะทุกคนต้องซ้อมให้คล่องก่อนนะคะทีละมือแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองมารวมกันดูนะคะคราวนี้นะคะเราลองกดแบบพร้อมกันนะคะก็พร้อมกับมือซ้ายนะคะห้องละ4จังหวะนะคะเริ่มกันเลยค่ะก็จะครูจะเล่นแบบช้าๆนะคะก็เป็น1 2 3 4 2 2 2 3 4คราวนี้ฟาพร้อมกับคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดแล้วเป็นเรกับซอนพร้อมกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโดซอนแล้วก็มีพร้อมมือซ้ายเรนะคะมือซ้ายเป็นซอนซองซองแบบนี้นะคะลองซ้อมให้คล่องก่อนนะคะตรงนี้จะเล่นให้ดูอีกรอบนึงนะคะแบบนี้นะคะเราลองมาดูนะคะช่วงต่อมานะคะครึ่งหลังเพลง Jingle Bell เราก็จะกดโดซอนเนี่ย4จังหวะ4ห้องเหมือนเดิมนะคะคือ4ครั้งนะคะแล้วก็ต่อมาด้วยเรซอนนะคะ1 1 4จังหวะ1ห้อง1 2 3 4แล้วก็กลับมาโดซอน1ห้อง1 2 3 4คราวนี้2ห้องสุดท้ายจะเปลี่ยนจากเดิมนิดนึงก็คือเราจะกดเรซอนนะคะ2จังหวะ1 2แล้วเราจะกดซอน2จังหวะ1 2แล้วก็กดโดซอน4จังหวะ1 2 3 4แบบนี้นะคะคราวนี้ก็เดี๋ยวเราลองรวมมือกันนะคะสำหรับช่วงครึ่งหลังของเพลงนะคะแบบช้าๆก่อนนะคะก็เริ่มที่มีนะคะสองสองสองสามสี่แล้วก็อันนี้พร้อมกันกับฟ้านี่โดซอนพร้อมฟ้านะคะแล้วก็ซอนพร้อมเรซอนมือซ้ายฟ้าพร้อมซอนนะคะแล้วโดพร้อมโดซอน2 3 4เล่นให้ดูอีกทีนะคะครึ่งหลังนะคะJingle Bell แล้วนะคะแล้วก็ลองกดโน้ตพร้อมกัน2ตัวแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะสอนเรื่องคอร์ดบ้างนะคะก็เริ่มจากคอร์ดง่ายก่อนทีนี้ก่อนจะเล่นเนี่ยจะบอกความหมายของคอร์ดก่อนว่าคืออะไรนะคะคอร์ดเนี่ยคือโน้ต3ตัวขึ้นไปนะคะที่เรากดพร้อมกันนะคะ อย่างน้อยที่สุดโน้ต3ตัวนะคะก็ครูจะสอนกดเป็นอย่างน้อยที่สุดก่อนก็คือกดโน้ต3ตัวพร้อมกันนะคะเริ่มที่คอร์ดแรกเลยนะคะก็จะสอนคอร์ดง่ายที่สุดนะคะคือคอร์ด C major นะคะคอร์ด C major มีอะไรบ้างนะคะมาดูมือขวากันนะคะ C major ก็จะมีต้องมีตัว C อยู่แล้วนะคะ C เริ่มต้นเนี่ยคือชื่อคอร์ดเลย C นะคะแล้วก็ตัวมีหรือตัว E แล้วก็ตัว G นะคะนี่คือคอร์ด C major นะคะเป็นตัวที่1 3ห่างกันอย่างละ3โน้ต
โน้ตโน้ตหนึ่งตรงกลางอะนะคะก็เป็นคู่3คู่3นะคะ C E G นะคะอันนี้คือคอร์ด C เดี๋ยวเราลองฝึกกดในมือขวากันนะคะสำหรับมือใหม่ก็ค่อนข้างกดยากอยู่นะคะต้องค่อยๆนะคะค่อยๆฝึกนะคะก็อาจจะทำกดเป็นนับ2จังหวะเดี๋ยวจะให้กด2จังหวะ2รอบนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกดแล้วนับ1 2 1 2เสร็จแล้วก็กด4จังหวะอีก1รอบ1 2 3 4ทำเป็นเซตแบบนี้นะคะก็สัก10รอบเลยก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างสัก2รอบนะคะเริ่มเลยนะคะ1 2 1 2 1 2 3 4รอบที่2นะคะ1 2 1 2 1 2 3 4โอเคคราวนี้เรามาดูมือซ้ายกันบ้างนะคะมือซ้ายเหมือนกันก็วางโพซิชันเดิมนะคะเรายังจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งของการวางมือนะคะสำหรับมือใหม่ขามือซ้ายคอร์ด C ก็คือมี C E G นะคะก็เราจะกดเป็นเซตเหมือนกันนะคะแบบเดิมเลยเหมือนมือขวานะคะก็จะเป็น1 2 1 2 1 2 3 4รอบ2 12 1 2 1 2 3 4คราวนี้นะคะเราลองมากดคอร์ดในเพลงบ้างนะคะครูก็เลือกเพลงง่ายๆนะคะคือเพลง Are You Sleeping นะคะทุกคนก็คงจะเคยร้องอยู่แล้วนะคะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองหัดมือขวาก่อนนะคะเดี๋ยวมือซ้ายเราจะใช้การกดคอร์ดนะคะก็เริ่มที่โดนะคะ เราจะนับ4จังหวะนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเล่นช้าๆนะคะแล้วก็ขึ้นโน้ตนะคะเราจะเล่นมือซ้ายด้วยนะคะก็จะเล่นตัวสอนก็จะเป็นโดสอนโดสองโดสอนโดสองนะคะอีกทีนะคะจะเล่นเร็วขึ้นมานิดนึงนะคะเป็น4จังหวะก็คือ1 2 3 4แบบนี้นะคะเราลองมาเล่นในเพลงดูนะคะเริ่มกันเลยนะคะซ้อมดูนะคะจำเป็นมากเลยนะคะเวลาเราเล่นพอฝึกเล่นอะไรสกิลเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ต้องฝึกเพลงเพิ่มด้วยนะคะก็จะช่วยได้เยอะเลยถ้าเราผ่านยิ่งผ่านเพลงยิ่งเยอะเพลงแบบง่ายๆค่อยๆขึ้นไปมันจะเล่นง่ายแล้วก็คือคนที่คิดว่าเปียโนยากเนี่ยเพราะว่าคือไม่ค่อยได้เล่นปูพื้นฐานมาก่อนนะคะถ้าปูพื้นฐานเป็นสเต็ปแล้วก็เราก็จะเล่นเพลงที่ยากได้นะคะอย่างเช่นเพลงป๊อปทั่วไปหรือเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างพอสมควรนะคะก็อยากให้ดูตามสเต็ปนะคะสวัสดีค่ะ